ีครับพบกับเราในช่องปลายแสนสั้นขวัญเมืองนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของการเดินทางในตอนนี้มาอยู่แถวๆสตึกนี่นะคะเลยสตึกมาหน่อยตอนนี้เราจะเลือกทางกันอยู่นะคะจะเลือกซอยนิดหน่อยนะคะวันนี้เห็นป้ายเลยครับเห็นป้ายครับงานไหนไม่แถมไม่ใช่ปลายสอนสิรินะคะแต่คุณนำพาเทียมนะวันนี้เรามาตามเขานะครับวันนี้เป๊ปซี่มาด้วยครับเป๊ปซี่มาด้วยโอ้งานนี้เจอเป๊ปซี่งานแรกนะคะวันนี้ได้ข่าวว่า11เชือกนะคะของเราตัวที่11ครับเราได้งานตัวเชือกที่11นะคะเดี๋ยวลองดูครับจะไปถูกอีกหรือเปล่าครับวัดนี้ก็ได้เราก็ยังไม่เคยมานะคะเพราะเราก็ไม่ใช่เจ้าภาพรับงานบ้านหัวฝายครับนี่อ๋อนี่ไงบ้านหัวฝายนี่แหละครับบ้านผมควายงานที่เราจะมาเฮวันนี้นะครับ11เชือก11เชือกแต่ยังไม่ทราบว่าเชือกไหนบ้างนะคะแต่ที่นี่ก็มีที่เห็นคือมีเป๊ปซี่แล้วก็มีลายนิติพัฒน์โดน้ำชุ่มนิติพัฒน์อะไรนะทองดีมีควายทองดีเดี๋ยวเรารอติดตามนะเราจะไปถูกบ้านถูกงานอีกหรือเปล่าได้ครับนี่ป้ายไปไหนเนาะไอ้น้องทางก่อนค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านที่จะงานนะคะหนุนหลวงตามายืนรอรับนะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ไม่มีเบอร์หลวงตานะคะเอาแล้วมาเร็วดีหน่อยเข้างานมาแล้วนะคะวันนี้ก็หางานยังไม่เจอนะครับวันนี้ทางไอ้โยของเรานะครับเต็มรถอยู่ข้างนอกนั่นเต็มอันนี้ที่อยู่ครับรถเยอะแล้วก็ให้รถช้างมาข้างหน้าก็ได้ด้วยตรงไทยมาทีหลังรถติดความอันแดงเติมความหวานนะครับหวานเหรอหวานเขาให้เขาเบาแล้วหวานก็ให้เพิ่มความหวานนะมากี่คันอีกก็บอลน้องจูมันเองเดี๋ยวเราไปดูนะว่าขบวนช้างยาวขนาดไหนนะพี่แซมนะคะวันนี้ส่วนคันนี้นี่พาแป๊บซี่นะคะแป๊บซี่มาด้วยนะคะแป๊บซี่กับพายทองดีนะคะมาด้วยกันนะคะส่วนคันนี้ไม่รู้เชือกไหนนะคะนี่ยังไม่รู้นะคะโอ้ดูช้างตัวใหญ่นะคะแต่รถจะเล็กกว่าช้างนะคะนี่น่าจะ2เชือกนะคะนี่4 5 6นะคะ6เชือกคันนี้อีกนะคะมีมากี่เชือกนะคะนี่7 8เชือกนะคะนี่ก็น่าจะเป็นปลายโจโจ้กับปลายไหนอีกเชือกนึงก็ไม่รู้นะคะนี่ก็น่าจะเป็นอีกเชือกนึงอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะเนี่ยด้านหลังก็มาอีกแล้วนะคะคันหนึ่งเท่คันนั้นน่าจะคุ้นๆ นะคะนุ่นเหมือนน่าจะเป็นคันโอเล่หรือเปล่านะคะ
ต้องรอลุ้นดูนะคะว่าน่าจะใช่โอเล่หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเชือกไหนมาบ้างนะโอเล่แน่ๆล่ะค่ะหนูถ้าจำรถไม่ผิดนะคะส่วนด้านนี้ก็หาที่ลงเลยเพราะว่าทางบางเชือกก็ลงไม่ได้ต้องหาเนินลงนะคะแท็กซี่กับทองดีนะคะมาด้วยกันว่านี่รู้ว่าเป็นเชือกไหนบ้างนะคะทั้งหมดน่าจะยังไม่ครบนะคะนี่10เชือกแล้วนะเหลืออีกเชือกนึงนะคะวันนี้ได้ยินว่า11เชือกนะคะโอเล่เป็นเชือกที่10แล้วนะควันเล็กเป็นจราจรอยู่นะตอนนี้ต้องช่วยโบกรถนะคะเพราะว่ารถช้างยังติดขัดอยู่นะคะทางก็จะแคบนิดนึงนะคะคนพายอะไรมาครับอะไรครับคนพายอะไรมาโอ้อันนี้คนพายพายน้องมีโชคครับพายน้องนิ่มครับโอ้มีน้องนิ่มด้วยครับน้องนิ่มครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็ลงแล้วครับอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่อลำดวนครับชื่อลำดวนแม่จางเฟยครับโอ้จางเฟยจุ่มจิ้มครับแม่จุ่มจิ้มครับทางลำดวนนะคะครับแม่จุ่มจิ้มครับแม่ช้างแฝดเชือกแรกเชือกแรกของโลกครับจุ่มจิ้มนะครับดูลายน้ำเป๊ปซี่ครับลายเป๊ปซี่ครับลายเรามาเจอลายเป๊ปซี่นะครับวันนี้งานเสียของดีครับงานแรกที่เรามาแห่งงานกับลายเป๊ปซี่นะไปดูของเรานะเตรียมลงเหมือนกันนะคะหาที่ลงนะเชือกไหนที่ลงง่ายก็จอดไว้นี่นะคะเชือกไหนที่ลงยากก็ขับรถหาที่ลงนะคะต้องหาเนินนะคะเพื่อถอยให้ช้างลงนะคะตอนนี้ส่วนควานเราก็จะเตรียมสัมภาระนะคะไว้แต่งตัวแล้วโอเล่ก็มาเจ้าว้าแล้วนะคะพี่น้องเกาะป๊อบยิ่งเลยแบบสีน้ำก็ไม่ได้อาบนะคะวันนี้ท่าทางนั้นจะไม่ได้อาบน้ำมานะคะวันนี้เห็นไหมยังดินยังโคลนเต็มตัวอยู่นะคะเป็นพังลำดวนนะคะแล้วก็พลายช่องบีนะคะกินหญ้ารอแล้วนะคะวัดน่าจะอยู่ด้านในนู้นนะคะเพราะว่าทางเข้าวัดค่อนข้างแคบมากนะคะก็เลยต้องจอดช้างไว้ข้างนอกนี่นะคะเราก็หาที่ลงก่อนนะคะเชือกนี้บางคันก็คือไปด้านหน้านู้นนะคะไปหาที่ลงอยู่ด้านหน้านู้นนะคะก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าช้างหลายเชือกนะคะโอ้วันนี้พี่แซมเรา
เอาบนรถเลยเหรอคะฮะเอาบนรถเลยเรียนแบบเรียนแบบบุญทรงแล้วนะคะตอนนี้ลูกพี่เรียนแบบบุญทรงแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องบนรถเลยนะได้เลยเนาะนะได้ก็ได้แต่เบื่อจะลาผมเต้เนาะเบื่อจีบเนาะคุยกับเบื่อจีบคุยยากบอกว่าอันนี้มืออาชีพนะครับตัวนะไม่ต้องหาที่ลงนะคะแล้วก็แต่งตัวบนรถครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องคลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะแล้วก็ฝากกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ